ดีค่ะดิฉันนางพัฒนรีธนพิมพ์เมธาเป็นประธานกปสช.จังหวัดนครสวรรค์นะคะดิฉันเป็นหนึ่งในประธานของ17จังหวัดภาคเหนือของพวกเราภาคเหนือมีการจัดประชุมทุก3เดือนการมาประชุมครั้งนี้เราได้อะไรมากมายเพราะเรามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสิ่งข้อบกพร่องและการเติมเต็มในสิ่งที่ดีของแต่ละจังหวัดเรามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะแต่ภาคเหนือเป็นภาคที่เข้มแข็งเราสานต่อจากงานของสมาคมผู้นำพัฒนาชุมชนไทยและของกรมการพัฒนาชุมชนในเรื่องครอบครัวแข็งแรงเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของสตรีเนี่ยค่ะที่จะต้องทำต่อเนื่องมันเป็นงานเด่นสำหรับขององค์กรสตรีของเรานะคะในเรื่องเกี่ยวกับสานต่อจากกรมการพัฒนาชุมชนในเรื่องครอบครัวแข็งแรงอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะภาคเหนือเนี่ยเป็นแบบอย่างทำอย่างตามกรอบที่ชัดเจนมีการเลือกอย่างถูกขั้นตอนทุกอย่างเพราะฉะนั้นการประชุมในทุกครั้งที่เราจัดเนี่ยเรามักจะได้อะไรกลับบ้านเสมอค่ะ